พี่น้องเอ๋ยขั้นเจ้าได้ขี้สร้างกังคมเป็นพญาอย่าสิลืมคนถูกผู้ขี่ควายค้อนกาอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สาวน้ำยืนสิบห้าพี่น้องมาอ่อนซ่อนสวนเกษตรผสมผสานสวนตารมอยู่ที่บ้านดอนหมูตำบลขามเปียอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปอ่อนซ่อนน้ำกันค่ะบรรยากาศดีขนาดพี่น้องค่ะร่มรื่นนะคะสวนตารมยินดีต้อนรับค่ะพ่อกับเจ้าของสถานที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับคุณหยังนะคะผมธนูครับผมค่ะนามสกุลค่ะธนหกิจครับค่ะอยู่ที่บ้านบ้านดอนหมูครับบ้านดอนหมูตำบลขามเปียจ้ะอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลครับผมค่ะนูเว้าถูกอยู่เนาะถูกครับจ้ะ มองนี้เฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานครับครับค่ะคือใส่ซื้อสวนว่าสวนตารมค่ะจริงๆสวนเนี่ยเป็นชื่อของพ่อตาครับพ่อตาเป็นคนมอบพื้นที่ให้เราก็เลยคิดว่าให้เกียรติท่านไว้เป็นอนุสรณ์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับค่ะมาเป็นเคยครับผมค่ะเป็นคนที่ไหนคะโทษนะคะคนนครศรีธรรมราชครับโอ้ค่ะพี่น้องคนทั้งไต่ด้วยค่ะปัตตานี เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตรงนี้ทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างจริงๆความตั้งใจของผมตอนแรกเนาะที่อยากจะทำสวนเพราะว่ามองว่าเราเมื่อก่อนก็อยู่วงการกีฬาจักรยานนะครับก็ไม่เคยทำสวนไม่เคยอะไรเลยแต่ว่ามาอีสานครั้งแรกมาเป็นเคยเนาะก็คิดว่าอีสานมันแรงอีสานมันเห็นแล้วมันไม่เหมือนทางภาคใต้ผมคิดว่าเราจะทำยังไงก็ได้ยินพลเอกชวลิตพูดอยู่ตลอดว่าอีสานเขียวอีสานเขียวคราวนี้เรามานั่งมองว่าเราจะทำให้อีสานเขียวเนี่ยขนาดพลเอกชวลิตยังทำไม่ได้แต่เราคิดว่าถ้าเราทำให้เขียวในสวนตารมเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเขียวของเรากลุ่มเดียวในพื้นที่9ไร่ที่เราปรับปรุงเนี่ยพื้นที่ครับพื้นที่ที่ท่านเห็นตรงนี้คือเมื่อก่อนนี่คือเป็นท้องนา 100% ค่ะมันเป็นท้องนาแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนตามศาสตร์ของพ่อหลวงค่ะนะครับคิดว่าปรับเปลี่ยนลองปรับเปลี่ยนดูว่ามันจะดีจริงไหมอย่างสูตรที่ท่านพ่อหลวงคิดค้นให้คนไทยแล้วก็เป็นสารที่นำสู่ชาวไทยทั้งหมดว่าศาสตร์ของพระองค์เนี่ยดีจริงไหมแต่การจะพูดว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงเนี่ยเราต้องพิสูจน์ซะก่อนผมก็อยากจะพิสูจน์ว่าศาสตร์ของพระองค์นี่ดีจริงไหมแล้วก็ในการทำครั้งนี้เราตั้งใจว่าจะทำเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านก็ว่าเรียนรู้ในศาสตร์ของพระองค์ด้วยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่พระองค์บอกว่าดีจริงๆแล้วก็มอบให้คนไทยชาวไทยแต่การปฏิบัติเนี่ยมองว่าท่านทรงตรัสไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี17นะครับนี่จะ47อยู่แล้วมันยังไม่ไปถึงไหนนะคนไทยยังไม่ได้อยู่ดีกินดีอย่างทุกวันนี้พอผมมาทำก็แล้วก็คิดว่าเออมันก็ดีจริงๆเนาะมันเริ่มทำปีไหนนะคะผมทำเมื่อเมษา59ครับค่ะเมษา59ลองทำมาดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากพื้นนาที่เรามองว่ามันมีแต่ความแห้งแล้งค่ะใช่ไหมแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสูตรของพ่อหลวงก็สูตรเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเกษตรผสมผสานค่ะพอทำแล้วก็ติดใจติดใจครับเพราะว่าตอนมาทำครั้งแรกก็ได้เป็นเกษตรกรต้นแบบของอำเภอตะการพืชผลครับพอปี61ก็ได้เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมของจังหวัดอุบลครับแล้วก็ตัวนั้นก็พอปีที่3ก็มาได้เกษตรกรดีเด่นมีอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ของปศุสัตว์ก็เลยคิดว่ามันทั้งดีทั้งเด่นนะครับก็ต้องทำให้มันโอเคอ่ะก็เลยทำมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็เลยทำมาเรื่อยๆแล้วก็ผมมองว่าภาคการเกษตรเนี่ยจะจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดถูกไหมครับทุกวันนี้อย่างขี้เนี่ยขี้วัวขี้เป็ดขี้ไข่ในสวนเป็นเงินเป็นทองเนาะเป็นเงินเป็นทองไปหมดครับ3กระสอบร้อยมันไม่น่าเชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าทําเกษตรแล้วยากจนนะเนาะผมมองว่าอาจจะแนวความคิดไม่ได้เปลี่ยนทําวิถีเดิมๆคือทําแล้วไม่ได้คํานวณถึงต้นทุนทําแล้วไม่คือทําให้มันจบภารกิจไปแต่ต้นทุนเนี่ยคุณไม่เคยปรับไม่เคยเปลี่ยนแนวความคิดไม่ได้เคยจดผมเมื่อก่อนเนี่ยเคยทํานาดําแล้วต้นทุนมันสูงผมก็มาทํานาหยอดต้นทุนมันก็ลดลงไปครึ่งต่อครึ่งปริมาณข้าวก็ยังได้ใกล้เคียงแต่ต้นทุนเนี่ยเราลดไปเยอะ
พราะฉะนั้นเราเกษตรกรเนี่ยผมมองว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนถ้าคุณยังไม่ปรับไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ยังเป็นหนี้ตลอดกาลมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับต้องดูสถานการณ์ให้มันคือวิเคราะห์นะผมมองว่าวิเคราะห์แล้วตัวเกษตรกรเองเนี่ยผมมองว่ารุ่นหนุ่มสาวเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งคือคู่แข่งน้อยเพราะว่าหันหลังให้กับเกษตรหมดผมนี่ภูมิใจมากในตัวเกษตรกรผมพูดเลยทุกวันนี้ไม่ภูมิใจเท่ากับอาชีพเกษตรกรถ้าเขียนถ้าไม่กลัวเจ็บนะจะสักไว้เลยว่าตัวข้าเนี่ยแหละคือเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจมากผมมองว่ามีความมั่นคงและประการที่สองคือเราได้อยู่กับครอบครัวตลอดเวลาได้ดูแลพ่อแม่หลายหลายอย่างผมมองว่าตรงนี้มันรวมกันทั้งหมดทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราส่งคนจากชนบทไปสู่กรุงเทพแต่ตอนนี้เป็นไงครับสถานการณ์เปลี่ยนคนจากกรุงเทพมากับชนบทวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านนี่ผมมองว่าตรงนี้คือความไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีความยั่งยืนอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยเห็นค่าตัวเกษตรกรเนี่ยผมมองว่าไม่ธรรมดาถูกไหมครับทุกคนเนี่ยมีต้นทุนทั้งหมดลองทุกคนลองคิดว่าวิเคราะห์ดูว่าตัวเองเนี่ยมีที่ดิน5ไร่3ไร่10ไร่มูลค่าของที่ดินเนี่ยมันเท่าไหร่เข้าไปแล้วนี่คือต้นทุนที่คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะมีได้แต่ถามว่าบนพื้นดินผืนนั้นเราจะต่อยอดมันได้ไหมตรงนี้ต้องไปเป็นการบ้านถามว่าชอบไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเกษตรกรนี่เหนื่อยแต่บังเอิญผมก็โชคดีเป็นคนที่เล่นกีฬามาก่อนแล้วก็เล่นไตรกีฬาเล่น3อย่างเหมือนกันถูกไหมครับวิ่งว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานพอมาทำเกษตรก็มาทำด้านพืชปศุสัตว์แล้วก็ประมงก็คือ3อย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าเหนื่อยและบนพื้นฐานก็มีความสุขทำแล้วมีความสุขคือทุกวันนี้ได้ให้เป็นวิทยากรอะไรหลายๆอย่างคือเราได้ให้กับชุมชนทุกวันนี้คือเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชุมชนเราอยากให้ชุมชนของเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันนะครับตรงนี้เป็นต้องแยกกันได้ออกเนี่ยอยากนี่อยากไม่รู้จบเนาะพอเขามีโคกหนองนาโมเดลฉันก็อยากจะมีโคกหนองนาโมเดลพอเขามีทฤษฎีใหม่ก็มีอยากจะมีทฤษฎีใหม่แต่คิดว่าอยากแล้วมันเอาไปไว้ข้างเตียงอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะผมมองว่าอยากจะให้ทำสักอย่างนึงพิสูจน์ได้อย่างผมเนี่ยผมมั่นใจว่าผมพิสูจน์ได้แล้วว่าสวนแห่งนี้เนี่ยมันสามารถจะร่มรื่นได้อีสานเขียวไม่เขียวผมไม่รู้แต่สวนแห่งนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเขียวแล้วค่ะและตอนนี้กำลังขยายไปอีก2ไร่ครึ่งกำลังปรับเปลี่ยนถมที่นาถมที่นาเพิ่มถมที่นาเพิ่มกำลังจะปลูกหญ้าค่ะเพราะว่าเรามานั่งคำนวณดูแล้วเนี่ยเราทำนาเนี่ยข้าวตอนนี้กิโลละ10บาทแต่หญ้าตอนนี้กิโลละ8บาทค่ะแต่เราต้องเข้าใจวงรอบก่อนนะค่ะข้าวเนี่ยปีละครั้งใช่แต่หญ้าเนี่ย45วันเนี่ยต่อรอบค่ะนี่คือเกษตรกรก็ต้องคิดต้องคิดให้ดีแล้วคิดว่าระหว่างข้าวกับหญ้าเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันถูกไหมเพราะว่าตรงนี้คือที่ผมนำเรียนว่าเราไม่ใช่วิถีแบบเดิมๆการขุดบ่อการอะไรก็ตามเนี่ยมันมีสิ่งที่อยู่ในน้ำเนี่ยมีมูลค่าเยอะอย่าไปมองว่าขุดที่แล้วจะเสียที่จะอะไรเงี้ยขุดบ่อแล้วจะเสียที่คือผมไม่อยากให้มองคือประการแรกที่ผมพูดอยู่ตลอดต้องเปลี่ยนแนวความคิดก่อนถ้าความคิดยังไม่เปลี่ยนเนี่ยชีวิตก็ยังเหมือนเดิมถ้าไม่คิดสิ่งใหม่เนี่ยท่านไม่ได้สิ่งใหม่แน่นอนท่านต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่จึงจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับถ้าคิดแบบวิถีเดิมๆก็ยังอยู่แบบเดิมๆวังวนเก่าๆครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะ ในส่วนนี้มีการฝึกอบรมเหรอคะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็เป็นของโครงการข้าวยั่งยืนเมื่อวานก็เป็นของกรมน.นะครับก็จะมีมาก็คือเป็นของกลุ่มอยู่ที่นี่เพราะว่าผมก็เป็นประธานหลายๆกลุ่มอยู่ที่นี่ด้วยนี่เราจัดอบรมให้ฟรีเหรอคะหรือยังไงก็ส่วนมากก็คนในชุมชนก็ขอมาไม่ได้ซีเรียสอะไรคืออย่างที่เราบอกว่าเราทำสถานที่ไว้แล้วเนี่ยถ้ามันเกิดประโยชน์ก็มาใช้ค่ะดีจังใช่ไหมมันเกิดประโยชน์ก็มาใช้จ้ามีคนมาเยือนเราก็ยินดีต้อนรับนะครับมันก็ประมาณตรงนี้เป็นเลี้ยงสัตว์ครับก็เป็นโรงเรือนของตัวอาคารตัวเลี้ยงสัตว์ครับก็เป็นเลี้ยงสัตว์คืออะไรคะก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นหมูป่าจะเป็นอะไรพวกนี้เป็นเป็ดเป็นไก่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพพี่เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นหมูก็เป็นโรคเนาะวัวก็ระบีสกินมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันตลอดมันอยู่กับที่ไม่ได้ค่ะก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนแต่ในโซนนี้ทำออกไปดีเนาะเป็นศาลาออกไปศาลาก็ที่สระน้ำตรงนี้มีนี่แหละคะมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็เป็นส่วนมากจะเป็นปลาน้ำจืดนะครับค่ะปลาอะไรเพราะว่าก็เป็นปลานิลปลาตะเพียนปลาในทองปลากระโห้ปลาบึกอะไรพวกนี้นะครับค่ะคือตรงนี้เรามองว่าเป็น
คืออย่าไปเน้นเชิงธุรกิจก่อนนะพี่ให้เน้นว่าเป็นความสุขนะคือเราไปเที่ยวสวนสาธารณะเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วตรงนี้มันมองว่าเป็นความสุขอย่างน้อยๆก็เราได้พักผ่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาหารคือด้านประมงเนี่ยผมมองว่าเราปล่อยครั้งเดียวเนี่ยทานได้ตลอดค่ะมีเป็ดมีห่านมีเป็ดมีห่านมีเนี่ยพวกนี้อ๋อทำดีเฮ็ดดีเลยค่ะพี่น้องค่ะคุณนะเป็ดเล่นน้ำแนะนำกับมีปลาเนาะเพราะพวกนี้อย่างที่เราพูดออกมานะเป็ดก็ขี้ลงไปขี้ไก่ขี้เป็ดก็กินปลาก็กินก็เป็นวัฏจักรของเขาครับเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันตามหลักเกษตรผสมผสานค่ะมีอะไรอีกตรงนี้อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็มีห้องน้ำไว้บริการด้วยใครที่เข้ามาชมในสวนนะคะค่ะปลูกอะไรบ้างคะในสวนนี่ก็มีพวกเนี่ยปลูกมะนาวมะพร้าวกล้วยอะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่ของผมเนี่ยดินมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่เพราะว่าเป็นดินก้นบ่อพี่ค่ะเป็นดินก้นบ่อนี่เป็ดปล่อยลงน้ำไปแล้วค่ะออนอยู่ในคอกนี้คือกลางคืนครับกลางคืนค่ะช่วงนี้จะมีเป็ดใช่ไหมคะครับเราจะให้เขาออกไปทางนี้เลยไปเล่นน้ำเป็ดเนื้อหรือว่าเป็ดไข่คะเป็นสองอย่างครับทั้งสองอย่างทั้งบาบารี่ทั้งไข่อ๋อค่ะอันนี้ก็แพ้อันนี้เอาไว้เด็กดูเฉยๆมีแพ้ด้วยครับตำหลักข้อเขาอยู่นู่นก็ทำความสะอาดจะเป็นแพ้สวยเนาะเอาไว้ให้เด็กๆดูครับครับเพราะว่าที่นี่คือกิจกรรมเมื่อก่อนเนี่ยตอนไม่โควิดเนี่ยทุกวันเด็กเนี่ยเราจะเปิดสวนให้เด็กจะจัดกิจกรรมวันเด็กให้ทุกตลอดเพราะว่าเหมือนกับเป็นการคืนกำไรสู่สังคมอะพี่ค่ะค่ะใช่ๆก็คือปีละครั้งก็จะเปิดสวนให้เด็กเข้ามาเรียนรู้เรื่องสัตว์อ๋อค่ะครับค่ะสวยเลยจ้ะเนี่ยสวนพวกนี้จะเป็นโซนก็พวกหมูอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องโรคผมก็ต้องระวังว่าก็เลยเอาออกไปก่อนครับออกก่อนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงคือทำมาก็ขายยากสิค่ะค่ะนี่ตอนนี้กำลังจะทำโรงจอดรถอือค่ะครับอันนี้เป็นไก่บ้านไก่บ้านครับค่ะโอ้เยอะเลยอันนี้เป็นของไก่บ้านค่ะจะนั่นนิดนึงเพราะว่ากำลังจะทำโรงจอดรถค่ะอันนี้เป็นโซนของหมูป่าฝั่งนู้นเป็นหมูป่าเหรอคะครับยังมีไหมคะมีอยู่อ๋อมีอยู่มีหมูป่าอยู่ฝั่งนู้นมีไก่บ้านครับเป็นใครครับจะเอาลงเพราะว่ากลางวันเราจะปล่อยเขาลงน้ำไปอ๋อค่ะโทษเป็ดไข่อันนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่ว่าจะลงไก่เพิ่มค่ะอันนี้เป็นโซนของไก่ไข่คือตอนนี้มันไม่ใช่เชิงธุรกิจคือมีไว้ให้เขาได้เรียนรู้นะพี่ค่ะเป็นตัวอย่างว่าเออเขาควรจะมีไข่มีอะไรไว้อืมไก่พันไข่ได้นี่ครับไก่พันไข่ยังไข่อยู่ทุกวันไข่เนี่ยนอนด้านในมีไข่ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บเลยเหรอครับลองถ่ายเดี๋ยวก็ได้ผลผลิตแบ่งครับเขาค่ะคือเราต้องเน้นบริโภคก่อนนะพี่จุ๊บๆไม่ออกลูกไม่ออกแล้วเขาออกเขากำลังไข่อยู่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาออกเดี๋ยวเขาออกมีไก่ไข่ค่ะพี่น้องเลี้ยงไว้เน้นกินก้อนละสันเน้นกินก้อนที่เหลือจังขายอันนั้นเป็นคอกวัวแบ่งไปอ๋อนะคะในโซนนั้นเดี๋ยวนะคะครับเป็นในโซนนั้นก็จะมีคอกวัวคอกวัวปลูกมะพร้าวเนาะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมค่ะโอ้โหโดนเชือกมะพร้าวน้ำหอมโซนนั้นเดินไปด้านไหนพี่ไปดูหมูป่าไหมอยากไปดูหมูป่าค่ะก็ร่มรื่นแล้วค่ะพี่น้องคะต้นไม้หลายทั้งที่ตอนนี้ทายแดดเปรี้ยงๆเลยนะคะ นี่ดีจังเลยมีสระน้ำแล้วก็เป็นคอกเป็ดคอกไก่เขาก็ลงมาเล่นน้ำได้เลยไม่ให้เขาเครียดนะครับพี่ค่ะดีจังเลยจะไม่ขังเขาไว้ตลอดจ้ะน้ำลึกไหมคะน้ำบ่อนี้7เมตรนะครับโอ้ลึกจังเพราะว่าเรามาจากทางใต้เราคิดว่าอีสานมันแล้งค่ะเลยขุดลึกเต็มที่เลยกะว่าเพื่อเก็บน้ำอ๋อ
แต่จริงๆแล้วมันพอมันเนี่ยทุกวันนี้น้ำยังไม่ตกเลยนะมันมีอยู่ใช่ไหมมันมากเกินแต่ว่าความจินตนาการเราเนี่ยหมายความว่าพี่บอกแม่ครัวว่าพี่ลึกเท่าไหร่ได้ลึกเลยคือในความรู้สึกของเราคือเราอยู่ภาคใต้เราก็คิดว่าที่อีสานแรงมากอีสานแรงเลยขุด7เมตรพี่น้องคะน้ำลึก7เมตรแต่มันดีไงมันพอครับค่ะมันพอมันเพียงพอครับใช้ระบบน้ำเวลาเอาน้ำขึ้นไปก็ปั๊มมีปั๊มอยู่2ตัวอ๋อใช้ปั๊มใช้ปั๊มค่ะเอาขึ้นไปรดน้ำต้นไม้ได้รดน้ำในสวนได้ทั้งเนี่ยพี่น้องมองนี่กับเป็นสระอุโมงค์ของสามชานี่คล้องเชื่อมกันนะคะเป็ดเล่นได้เป็ดอืมค่ะร่มรื่นจริงๆพี่น้องคะย่านแดดได้เบื้องหันนี่แต่เข้ามาแล้วไม่แดดค่ะอันนี้ผมตั้งใจให้เป็นอุโมงค์ไม้เลื้อยอุโมงค์ไม้เลื้อยครับมีอะไรก็มาใส่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นท้องนาอ๋อค่ะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนตอนนี้กำลังปลูกหญ้าหญ้ากำลังจะขึ้นหญ้าหวานอิสราเอลแต่ว่าที่เว้นไว้ครึ่งนึงเนี่ยหมายความว่าเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าอ๋อนี่ด้านนี้ฝั่งนี้ระหว่างข้าวกับหญ้าเนี่ยต่อปีเนี่ยอันไหนจะมีรายได้มากกว่ากันมันก็ต้องหญ้าอยู่แล้วไอ้นี่แต่ว่าเราถามว่าหญ้าจริงแต่ว่าพื้นที่ปลูกหญ้ามันไม่ค่อยมีนะพี่เนาะเนี่ยคือผมตั้งใจว่าถ้าเรามีวัตถุดิบเพิ่มเนี่ยเราจะเลี้ยงสัตว์ตัวไหนก็ได้พี่ถูกไหมครับเดี๋ยวพอมีหญ้าเพิ่มเราเลี้ยงหมูป่าก็ได้เลี้ยงวัวก็ได้พวกนี้เนี่ยสับได้หมดเพราะเป็นอาหารลดต้นทุนเครื่องบดเรามีเครื่องสับเรามีสับให้ปลาก็ได้ใส่รำก็ไปหน่อยนึงไม่ต้องไปซื้อท้องตลาดมันจะลดต้นทุนลงมาประมาณ 50% เนี่ยปีหน้าถ้าเกิดว่าเวิร์กปั๊บผมจะถมโซนนี้อีกตั้งใจว่าจะถมเพราะว่ามันมีเหลืออีก35ไร่เหลือ35นี่เราปรับเปลี่ยนไปแล้ว9ไร่9ไร่พอร่มรื่นปั๊บก็ขยายเนี่ยตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็เป็นอุโมงค์ไม้มีค่าไม้มีค่าไม้ยางไม้ยางประดู่ใช่ไหมประดู่ใช่ไหมครับตอนนี้กำลังเริ่มเพิ่งจะปลูกค่ะนี่คือแนวความคิดปรับเปลี่ยนค่ะต้องปรับเปลี่ยนก่อนเนี่ยผมเพิ่งปลูกหญ้าเพิ่งเพราะว่าฝนมันมีปัญหาไงมันไม่ได้มีฝนแบบที่ว่าเลยมันไม่ได้มันยากฝนก็คือว่านะพี่น้องออกมาจากในเมืองอุบลเมืองหันฝนตกหนักแห้งๆแต่ที่นี่แรงปีนี้เมื่อก่อนนี่บ่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวไม่มีเลยแล้วก็แรงอยู่แบบนี้นานแล้วนะนี่ละจ้ะอันนี้เป็นส่วนโรงเรือนของหมูป่าที่แรกเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ45แม่แต่ว่าเจอวิกฤตปี462ที่น้ำท่วมใหญ่นี้ท่วมหมดเลยนะครับพี่อ๋อตรงนี้ท่วมท่วมหมดเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อมันท่วมหมดเลยต้องย้ายออกไปหมดเลยโอ้พอย้ายออกแล้วมันไม่ได้ย้ายกลับเลยพี่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายก็เลยขายทิ้งไปเลยก็เลยขายออกไปครับหมูครับก็เป็นหมูป่าเลยเหรอคะครับก็ประมาณไม่ 100% หรอกครับแต่ว่าอาจจะประมาณ 70-80% จ้ะนี่คือว่ามีติดข้อไว้นะพี่ค่ะอุ้ยยังเยอะอยู่ลูกโซนนั้นยังไม่ได้ไปเนี่ยตามหลักโซนนี่เป็นโซนของแม่ทั้งหมดแล้วโซนนู้นจะเป็นโซนของลูกเขาทำคนเดียวเหรอคะนี่คนเดียวครับในพื้นที่นี้คนเดียวโอ้ยทำไมเก่งจังสุดยอดเกษตรกรพี่น้องคะโอ้ยคือผมมองว่ามันยังทำได้พี่คืออย่างที่บอกมีเวลาก็ทำไม่มีเวลาก็ตามสภาพจริงเวลาเนี่ยมันมีพอแต่ว่าเราจัดสรรได้อยู่เราจัดสรรอุ้ยกำลังงามเลยพี่น้องตัวซำนี่ก็ขายกันต้นละเท่าไหร่นี่ตัวนี้ก็จะมาน่าจะสัก1,200ประมาณ1,200นั่นนี่พี่น้องเป็นลูกผสมนะคะพี่น้องคะเนี่ยโอ้เนาะพื้นที่ร่มรื่นเนาะพี่เนาะก็ค่ะปล่อยให้การเวลาเป็นทำให้เขาร่มรื่นเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับเราก็เป็นแค่ผู้ดูแลค่ะคือดูแลเขาให้ดีตอนมาครั้งแรกๆนี่ต้นไม้นี่ยังไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับก็คือจินตนาการว่าท้องนาท้องนาแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบฝั่งโน้นที่แบบฝั่งนี้เลยที่ปลูกหญ้าครับแล้วถ้าโอกาสหน้าได้มา 2-3 ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อีกก็ผมคิดว่าจะเป็นมันก็ต้องเป็นแบบเราจินตนาการไปก่อนแล้วแต่ว่าขอให้เราใจเย็นนิดนึงดูครับมันต้องใจเย็นนะแต่ว่าสังคมทุกวันนี้คือเป็นสังคมของการที่ใจร้อนรออะไรไม่ได้เนาะพอโซเชียลเข้ามาก็อย่างที่บอกว่ารออะไรไม่ได้คือต้องเดี๋ยวนี้ต้องอะไรประมาณนี้มันก็จะยากนะครับแล้วก็ผมฝากนิดนึงว่าตัวผมเองเนี่ยคือเป็นเกษตรกรที่เราอยากเป็นเกษตรกรที่ดีนะครับแล้วก็นำพาตัวเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในตัวเกษตรกรตรงนี้ผมเนี่ยตามหลักเนี่ย
ผมมองว่าผมเอาตัวรอดได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมก็อยากจะให้เกษตรกรเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตัวเกษตรกรแล้วก็จับมือไปด้วยกันผมก็เลยทำเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าการเกษตรที่ชาวบ้านเขาอยากจะขายสมมติว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยผมดีใจมากคือผมอยู่ในชุมชนบ้านดอนหมูชาวบ้านเขาอยากจะขายไก่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีคนรับซื้อแต่ตอนนี้พอเรามาอยู่ปั๊บเนี่ยพี่เอาไก่มาขายได้เลยเอามาขายที่พี่ขายที่นี่เลยครับก็หมายความว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ย คุณสามารถจะมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ถูกไหมครับเราไม่ใช่โรงรับจำนำแต่เราคิดว่าเราก็บรรเทาความเจ็บปวดของชาวบ้านได้เพราะว่าเรามองว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนพอสมควรผมในฐานะที่ไปพูดบ่อยๆเป็นวิทยากรทางการเกษตรเนี่ยผมนี่เคยเจ็บปวดมาก่อนเพราะว่าหนึ่งผมมองว่าผมไปซื้ออาหารสัตว์อย่างในตะการพืชผลเนี่ยผมไม่ต้องลงร้านเนาะผมไปซื้ออาหารสัตว์แล้วมาเลี้ยงสัตว์แต่พอถึงเวลาผมจะขายสัตว์เนี่ยพวกร้านอาหารสัตว์เนี่ยไม่เคยอุดหนุนหรือว่ารับซื้อสินค้าที่ผมเลี้ยงเลยเขามีแต่รับอย่างเดียวถามว่าโอกาสคนพวกนี้เนี่ยเขาสามารถจะช่วยเราได้ถ้าเขามีใจที่อยากจะช่วยอย่างน้อยก็คือแลกเปลี่ยนกันก็ได้ค่ะค่ะเอาไก่ไปให้แลกกับอาหารสัตว์ก็ยังได้ถูกไหมครับผมก็เลยมีช่องนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่เรามองว่าเกษตรกรเนี่ยต้องหันมาจับมือกันค่ะใช่ไหมเลี้ยงแล้วก็อยากจะขายผมก็จะทำหน้าที่รวบรวมให้แล้วก็ให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับหน้าจุดนี้จ้ะใช่นอจริงๆแล้วชาวบ้านบางครั้งเลี้ยงน่ะ5ตัว10ตัวเขาเอามาขายต่อครั้งน่ะเนาะใช่ๆผมก็ถามว่าคุณลุงทำไมเอามา3ตัวเออนั่นแหละเขาบอกว่าไอ้แดงมันต้องไปโรงเรียนใช่ๆถูกมั้ยไอ้แดงมันต้องไปโรงเรียนใช่เราบอกว่าทำไมไม่รอให้มันเยอะๆเขาก็บอกว่าเนี่ยมันต้องใช้เงินน่ะตรงนี้เราเข้าใจนะผมนึกถึงบรรยากาศพวกนี้ได้ผมมองว่าตรงนี้คือเราไม่ได้ให้เยอะแต่ว่าเรามองว่าเราได้บรรเทาทุกข์ของชาวบ้านคือใช่ค่ะเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เพราะว่าบางคนอยากขายแค่3ตัว5ตัวจะให้เขาเข้าไปในเมืองมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แล้วอย่างนึงประการที่2ให้เขามารับเขาก็เป็นไปไม่ได้ไม่คุ้มค่าน้ำมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนึงพอไม่มีตลาดเกษตรกรก็ไม่กล้าเลี้ยงใช่ถูกไหมครับถามว่าเลี้ยงแล้วจะขายใครคำนี้จะได้ยินบ่อยนี่คือเป็นประเด็นแต่ผมมองว่าในเมื่อมีช่องทางการตลาดถูกไหมครับเรามองว่าเจ้าสัว CP เนี่ยถูกไหมท่านรวยเพราะอะไรรวยเพราะสินค้าเกษตรทั้งนั้นถามว่าในเซเว่นเนี่ยมีอะไรขายคุณไปดูมีแต่ของกินของใช้ใช่ถูกไหมครับผมมองแบบนั้นเลยผมมองว่าผมคิดว่าผมเนี่ยพอแล้วพอมีกินมีอยู่ในสวนเนี่ยสบายสบายเราพิสูจน์มาแล้วตอนที่ทำบุญสวนครั้งแรกเนี่ยผมตอนนั้นผ่านไปทำสวนเมื่อปี59ปี61เนี่ยผมลองทำบุญดูนะเอาสินค้าเอาตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสวนเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารซื้อแค่น้ำปลาพริกแค่นั้นเองเลี้ยงคนเนี่ยประมาณ200คนเนี่ยสบายสบายปลาก็เอาจากในหนองเป็ดไก่ก็เชือดเอาที่นี่ถูกไหมครับมันเพียงพอเพราะฉะนั้นเรามองว่ายุคโควิดแบบนี้นะท่านดูนะคนอื่นนี่เขาเจ็บปวดแต่เราเนี่ยไม่เคยเจ็บปวดแล้วอยู่แบบสบายสบายจริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรความรู้สึกว่าเขาฉีดวัคซีนเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาจะเป็นจะตายเราไม่ผมไม่เดือดร้อนอะไรเลยคือจัดมาก็ฉีดไม่จัดมาก็ยังอยู่แบบนี้ก็จะอยู่แบบนี้ยังอยู่แบบนี้ยังคงสภาพอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้คือเป็นความยั่งยืนที่อยากให้ทุกคนลองดูครับในเมื่อผืนแผ่นดินเนี่ยเรามีถูกไหมครับพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยให้เรามารักษามันไว้เถอะครับรักษามันไว้แล้วตอนนี้ไม่ต้องไปอายเลยเพื่อนผมหลายคนมาถามเมื่อก่อนเนี่ยทำอาชีพอะไรธุรกิจส่วนตัวครับเดี๋ยวนี้บอกเลยครับไม่ต้องอายตัวเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องอายถูกไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยผมก็มั่นใจว่าอย่างผมดูแลพื้นที่อยู่35ไร่เนี่ยครับตอนนี้ราคาประเมินเนี่ยไร่หนึ่ง 250,000ถูกไหมครับแล้วถามว่าเกษตรกรมันกระจอกไหมครับไม่กระจอกนะครับไม่กระจอกนะนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินใช่ใช่ไหมครับที่เป็นโรงเรือนที่เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ทุกคนยังมองว่าดูถูกตัวเกษตรกรผมบอกว่าตัวเกษตรกรเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วอาชีพไหนที่มันจะมั่นคงเท่าเกษตรกรถูกไหมครับค่ะไม่มีใครสามารถจะถอดถอนออกจากเกษตรกรได้ค่ะนอกจากความตายนี่แหละดีแล้วนะถูกไหมครับนอกจากความตายเท่านั้นมันต้องทำไว้แล้วคุณแม่จะกลับสู่บ้านนอกเนี่ยมันต้องมีอะไรรองรับไว้แล้วและประการที่สองมาทำบนพื้นฐานของความชอบไหมความรักไหมไม่ใช่ทำตามแฟชั่นหรือทำตามกระแสมันจะไปไม่ได้ถามว่าร้อนไหมทุกวันนี้ร้อนเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ต้องถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากครับทุกวันนี้แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมาปั๊บเนี่ย
ผมเนี่ยจินตนาการได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นท้องนาเหมือนทุ่งกุลาร้องไห้แต่พอตอนนี้มาที่สวนเนี่ยมันร่มรื่นแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแค่ไหนแล้วก็ให้เวลาเนี่ยเป็นตัวเยียวยาถูกครับตัวเวลาเนี่ยผมมองว่าสำคัญต้องให้เวลาเขาถูกไหมเราเรียนป.1 ถึงป.6 เนี่ยมันก็ต้อง6ปีถูกไหมครับแล้วถ้าเป็นคำแนะนำสำหรับบุคคลที่แบบอยากทำแต่แบบคล้ายๆว่าเหมือนแบบมีใจแต่ต้นทุนก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยควรทำยังไงเลิกคิดไปได้เลยผมบอกแนวตลอดว่า1ถ้าเกิดคุณไม่มีทุนเราไปขอเป็ดก็ได้ซื้อเป็ดซื้อไก่มาอย่างละคู่ถูกไหมครับพอผ่านไป8เดือนคุณจะมีลูกเป็ดลูกไก่เนี่ยออกมาอีกเยอะพอผ่านไป2ปีคุณจะมีลูกเป็ดลูกไก่เนี่ยพอกินพอใช้ถูกไหมครับวัวก็เหมือนกันคุณไปเอามาตัวเดียวตัวเมียพอผ่านไป1ปีถูกไหมครับมันก็จะมีลูกให้คุณ1ตัวมันก็เป็น2ตัวพอผ่านไป2ปีมันก็ออกไปเรื่อยๆขยายขยายไม่จำเป็นต้องไปซื้อทีละ10ตัว20ตัวเราเริ่มต้นแล้วก็หาความรู้ถูกไหมครับศึกษาเรียนรู้ไปกับสิ่งที่เราเลี้ยงหรือว่าสิ่งที่เราปลูกตรงนี้มันจะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยอมรับนะไม่ฉลาดตอนนั้นใหม่ๆเนี่ยผมไปซื้อหน่อกล้วยมา600กว่าหน่อเพื่อจะปูพรมพอถึงเวลา8เดือนเนี่ยหน่อกล้วยเต็มสวนเลยขุดทิ้งแล้วทำไมตอนนั้นเราไม่ไปซื้อสัก100หน่อถูกไหมครับพอผ่านไป8เดือนอีก700หน่อเราก็มาขยายได้นี่ความที่ยอมรับเลยว่าบทเรียนประสบการณ์ความที่แบบอยากจะปูพรมถูกไหมครับแล้วใน600หน่อ800หน่อเนี่ยมันดูแลไม่ไหวนะครับค่อยๆปลูกไปขยายไปเริ่มต้นที่1งานเป็น2เป็น3เป็น4ค่อยๆทำไปทีละสเต็ปเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นไหมผมปรับ2ไร่ครึ่งเดี๋ยวพอตรงนี้ร่มรื่นก็ขยับไปอีกปีหน้าก็2ไร่ครึ่งมันไม่สายหรอกครับพอผ่านไปอยู่ที่การเริ่มต้นเนาะใช่ถ้าคุณเริ่มต้นติดกระดุมถูกเม็ดไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเรื่องทุนเนี่ยอย่าไปมองว่าผมหลายคนก็บอกเอ้ยเพิ่นทำได้เพิ่นมีเงินเพิ่นทำได้ผมมีเงินผมก็พูดคนดอนหมูก็พูดหลายคนแล้วว่าถ้าเพิ่นมีเงินนะเพิ่นนำมาปล่อยกู้บ้านดอนหมูดีกว่าไหมถูกไหมไม่ต้องเอาเงินมาลงทุนเลยนอนกินดอกร้อยละ3ก็ได้มันอยู่ที่ความอยู่ที่ว่าความตั้งใจของเราเราบอกแล้วว่าเราอยากจะทำเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็อย่างที่บอกว่าความสุขแบบนี้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้หรอกคุณลองมาเป็นความภาคภูมิใจนะครับความภาคภูมิใจทุกวันนี้พอเราพูดถึงสวนตารมแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขมากถูกไหมทุกคนก็รู้จักสวนตารมแล้วก็สิ่งที่เราให้ไปแบ่งปันไปกระสู่สังคมเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆสวนตารมไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครมีแต่ให้ถูกไหมครับก็ยินดีทุกท่านแหละที่มาเยือนสวนตารมนะครับที่บอกว่ารับซื้อน่ะมีเป็ดไก่อย่างนี้มีเป็ดมีไก่ก็คืออะไรก็ได้ที่เกษตรกรปลูกแล้วอยากจะขายประสานมาเรามีเครือข่ายอ๋อเรามีเครือข่ายเรามีเครือข่ายอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราจะไม่วิ่งเข้าชนคือถ้าคุณบอกว่าอันไหนเนี่ยช่วยหาตลาดให้หน่อยเราก็โทรไปที่เครือข่ายเพราะเครือข่ายเนี่ยเขามีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงเหมือนผักผลไม้เนี่ย คนที่อดอยากเรื่องพวกนี้เนี่ยมีเยอะแต่คนที่เกษตรกรที่เอาพวกนี้ให้เน่าเสียนี่ก็มีเยอะเพราะมันจูนกันไม่เจอถูกไหมเราต้องยอมรับก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันคนเลี้ยงก็มีเยอะยิ่งทุกวันนี้มีโซเชียลเข้ามาช่วยเนี่ยตัวเกษตรกรยังไงก็ไม่ตายถ้าพี่มีเป็นเจ้าของสวนเนี่ยพี่โพสต์ปั๊บเนี่ยผมมั่นใจว่าคนเขาอยากอุดหนุนเกษตรกรพี่ได้เปรียบ 100% ผมทำอะไรก็ตามผมมองว่าพอผมเป็นเกษตรกรปั๊บเขาบอกว่าจริงเหรอทำได้เหรอขอพิสูจน์ได้ไหมผมมีหน้าร้านคือสวนตารมมาดูได้ว่าทำจริงไหมแล้วไม่ใช่เป็นผู้จัดการถูกไหมครับทำกับมือมาดูตอนสภาพตอนที่กำลังตักขี้หมูตักขี้ไก่มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวท่านจะรู้เลยว่าทำเองคนเดียวเนาะคืออย่างที่ผมบอกว่าตัวทำเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ความตั้งใจค่ะมองอาจจะมองมุมแบบนี้ครับผมค่ะกับบ่ต้องวิเคราะห์อ่างหยังมากมายเนาะ คือลงมือทำสำคัญที่สุดเนาะก็ะเห็นแล้วก็ร่มรื่นอีหลีพี่น้องค่ะแต่ต้องใช้เวลานะเนาะทุกอย่างก็ใส่เวลาแต่ว่าในระหว่างที่รอคอยเฮาก็ควรเฮ็ดหลายๆอย่างคือพี่เพิ่นแนะนำเนาะคือผมอยากให้ทำหลายๆอย่างเพราะว่าเราต้องจินตนาการว่าอาหารบนโต๊ะเราเนี่ยถ้าเราปลูกแต่ข้าวเนี่ยเย็นนี้เนี่ยสามีหรือภรรยาจัดแต่ข้าวให้เราทานเนี่ยเราโอเคไหมเอาคุณลองไปจินตนาการเลยครับถูกไหมครับถ้ามันมีโปรตีนสักหน่อยนึงเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่มาตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยมันโอเคไหมแล้วถามว่าโปรตีนอย่างเดียวแล้วพอไหม
ผักผลไม้เราต้องการไหมในสำรับอาหารหลัก5หมู่เนี่ยคิดแบบนี้ก่อนครับถูกไหมคนไทยนี่แปลกทำงานทั้งชีวิตแล้วก็มาซื้ออาหารถูกไหมครับแล้วทำไมเราถามว่าแล้วทำไมเราไม่ทำอาหารกินเองมันจะสายตรงกว่าไหมถูกไหมทุกวันนี้คือเรามีกินพอมีกินปั๊บเนี่ยมันออโต้อยู่แล้วครับเหลือแบ่งปันแจกจ่ายหรือขายในราคาที่เป็นธรรมถูกไหมครับก็เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรวัฏจักรก็คืออย่างนี้ค่ะค่ะค่ะบรรยากาศร่มรื่นดีขนาดพี่น้องนี่ไต่ผมใหม่ใหญ่นะคะไต่ผมใหม่ใหญ่เดี๋ยวมาส่งถ่ายคลิปจักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะครับต้องขอบคุณทีแบ่งปันประสบการณ์วันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะออกไปในส่วนนี้อยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่าท่านที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมได้ไหมขอยินดีครับที่นี่คือเราเปิดตลอดแต่ว่าบางครั้งที่ท่านเห็นปิดประตูรั้วเนี่ยคือบางทีถ้าเราเปิดไว้ตลอดเนี่ยวัวชาวบ้านก็จะเข้ามาแต่สวนเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่ได้ล็อกเปิดประตูมาได้เลยครับแล้วก็เชิญชวนถ้าเกิดว่าอยากหาประสบการณ์หรือว่าแรงบันดาลใจนะครับที่นี่ผมมองว่าเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยได้เปรียบเดี๋ยวนี้โซเชียลก็ช่วยได้เยอะถูกไหมครับหาตาม YouTube ตาม Google ก็เยอะแต่ว่าอยากจะมาสัมผัสจริงๆว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วก็อย่างน้อยๆก็ในตะการพืชผลหรือในอุบลราชธานีนะครับก็แวะมาดูได้ยินดีต้อนรับทุกท่านแหละครับครับผมค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะวันนี้สำหรับการแบ่งปันประสบการณ์นะคะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจซอยกันอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ